ที่ฮ่องกงได้ว่าที่ผู้บริหารสูงสุดคนใหม่เป็นอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านความมั่นคงที่มีความภักดีต่อรัฐบาลปักกิ่งนะครับสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างฮ่องกงกับจีนแผ่นดินใหญ่มากขึ้นครับจอห์นลีว่าที่ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงวัย64ปีกล่าวสุนทรพจน์ร่วมกับแครีลัมผู้นำฮ่องกงคนปัจจุบันโดยว่าที่ผู้นำคนใหม่ย้ำว่าทั้งสองจะเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลและทำให้การส่งต่ออำนาจเป็นไปอย่างสงบเรียบร้อยลีได้รับเลือกจากคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำฮ่องกงคนใหม่ด้วยคะแนนสูงถึง 1,416 คะแนนหรือคิดเป็นร้อยละ99หลังจากเขาเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเพียงคนเดียวโดยจอห์นลีเตรียมเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในวันที่1กรกฎาคมนี้และมีวาระการดำรงตำแหน่ง5ปีครับการเลือกตั้งหัวหน้าคณะผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงจะจำกัดสิทธิ์ให้เฉพาะสมาชิกคณะกรรมการการเลือกตั้ง 1,500 คนเท่านั้นนะครับโดยผู้ชนะก็จะต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากสมาชิกเกินครึ่งหนึ่งหรือ750คนตามปกติผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงก็จะต้องมีความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจหรือไม่เช่นนั้นก็จะต้องมีประสบการณ์ในหน่วยงานภาครัฐมาก่อนครับจอห์นลีหรือลีกาชิวเติบโตมาจากวงการตำรวจจนได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีความมั่นคงภายใต้การบริหารของแครีแลมแล้วก็มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการผลักดันร่างกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนเมื่อปี2019จุดชนวนความวุ่นวายทางการเมืองครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษในฮ่องกงจากการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับนอกจากนี้ก็ยังให้ความสำคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงเป็นอันดับแรกและมีจุดยืนแข็งกร้าวต่อสื่อมวลชนสะท้อนให้เห็นจากความพยายามในการพิจารณาออกกฎหมายฉบับใหม่เพื่อแก้ปัญหาข่าวปลอมและปัญหาความมั่นคงแห่งชาติด้วยครับคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ